ดีค่ะตักตวงความสุขจากหิมะครั้งนี้สุขใจมากค่ะจะไปเตรียมตัวไปกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยพอหิมะหยุดตกละลายแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยหล่นปอกแปกละลายแล้วแล้วจะร้องเพลงที่เคยร้องสมัยเด็กๆนะคะตอน7ขวบนู่นน่ะเดินร้องไปเรื่อยๆจะไปเตรียมตัวไปกายภาพบำบัดแล้วนะคะแดนฟ้าเขาหนูน้อยเริงใจเก็บดอกไม้สาใสดอกมะลิวันเป็นมิตรันธมเฝ้าเด็ดลมนิยมหรือเพลินใจชวนกันร้องรำเนินเดินไพน่าชื่นใจดอกไม้ในดงตรงนี้สวยมากเลยแม่ว่าปล่อยให้เขามาวิ่งตรงเนี้ยมันเป็นลานกว้างก่อนที่มันจะละลายโพสลานกว้างค่ะเสียดายจะละลายเนี่ยหยดติ๋งติ๋งแล้วเนี่ยโหละลายซะแล้วหยดติ๋งติ๋งเลยเดินนะน้องวิ่งก่อนไปน้องวิ่งนะถ้าไม่มีเขานี่ก็เหงาค่ะคนเราพอแก่มาเนี่ยมันที่คนแก่แล้วมีลูกมีหลานถึงไม่เหงาไงคะยิ่งแก่แล้วมาอยู่ต่างแดนเนี่ยถ้าไม่มีหมานี่ก็เหงาหน้าดูเลยค่ะหิมะคงเข้าไปในรองเท้าเขาแล้วไปหนูเดินนะหนูเดินไปลูกไปเนี่ยค่ะละลายแล้วในนี้เป็นน้ำนะคะเนี่ยข้างล่างเป็นน้ำไปลูกไปทางนี้ทางนี้ไม่ไปทางนู้นมาไปทางนี้ไปเร็วป่ะถ้าเป็นอะไรนะพายุน้ำแข็งนะคะมันจะคนละแบบมาอยู่อเมริกา10กว่าปียังไม่เคยเห็นพายุน้ำแข็งพายุน้ำแข็งเนี่ยจะอันตรายมากนะคะแล้วไฟจะดับไฟดับเป็นมากกว่าเป็นอาทิตย์ขึ้นไปนะคะพอไฟดับแล้วคือฟังที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ดีนะคะกิ่งไม้เนี่ยพอเป็นพายุน้ำแข็งแทนที่จะเป็นคือเป็นแทนที่จะเป็นหิมะแบบนี้จะเป็นน้ำแข็งไงคะแล้วกิ่งไม้จะหนักน้ำหนักจะเยอะกว่าหิมะเพื่อนเลยบอกว่าที่เห็นต้นไม้โน้มเอียงโค้งลงไปนั้นน่ะมันเกิดจากมาจากพายุน้ำแข็งค่ะอันนี้เหมือนกับที่เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีถ้าอยากรู้ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกให้ดูจากเถาวัลย์ที่เกาะอยู่บนต้นไม้อ่ะนะคะลูกสาวอุ้มเจ้าหมาน้อยค่ะโอ้เนี่ยละลายแล้วค่ะละลายแล้วเนี่ยนะคะโดนปอแปะลงพายุน้ำแข็งถ้าได้ลมแล้วไม่มีที่ไหนที่ไฟจะไม่ดับอย่างตอนนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเพื่อนรุ่นน้องเล่าให้ฟังไฟดับอพาร์ตเมนต์น้องเขาไม่มีไฟอยู่กี่วันจำไม่ได้โอ้โหเข้าห้องน้ำนี่แสนจะลำบากค่ะจะไปกายภาพบำบัดแล้วแต่ยังสนุกอยู่เลยกายภาพบำบัดกลับมาเนี่ยก็หิมะก็ละลายแล้วค่ะละลายแล้วข้างล่างจะเปียกมันก็ปั้นไม่ได้ไม่สนุกนี่นะคะบนชั้นต่างๆเสียดายนี่นะชั้น11นั่นแหละค่ะตอนนี้เขายังไม่เปิดโอ้ถ้าเขาเปิดนะช่วงหิมะตกไปถ่ายคลิปตรงนั้นน่ะลงมาลูกลงมาลูกอุ้ย
ใครเอ้ยเนี่ยเนี่ยพอเห็นเนินแบบเนี้ยพอเห็นเนินแบบเนี้ยนึกถึงตอนเป็นเด็กบ้านก็อยู่บ้านนอกอะนะคะมันจะเป็นเนินเป็นท่าขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วก็จะขึ้นไปบนโคกเนี่ยมันจะเป็นทรายค่ะแล้วเขาก็เข้ามาขวยภาษาอีสานเรียกว่าขวยเนี่ยค่ะขวยแบบเนี้ยค่ะเขี่ยไปแบบเนี้ยเขี่ยไปแบบเนี้ยมันก็จะมีเขียดจนานะคะโดดออกมาขวยไปแบบเนี้ยยังจำได้เลยเคยไปเด็กๆไม่มีเด็กคนไหนหรอกค่ะที่อยู่สมัยนั้นที่อยู่ตามท้องทุ่งท้องนาอยู่บ้านนอกจะไม่เคยรู้จักคำว่าขวยกบขวยเขียดพอขวยไปแล้วมันก็จะเป็นกบเขียดโดดออกมาค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะฝากความรักไปถึงทุกคนนี่ค่ะไปเตรียมตัวไปเป็นข้าวเป็นบาทก่อนนะคะนูนเนี่ยมุมนี้แม่ชอบเนี่ยมันเป็นเนินชอบจังโอ้ยไม่ผ่านไปกายภาพบำบัดยอดตึก Empire State ไม่เห็นเลยค่ะควันหมอกเนี่ยค่ะหมอกบางน่ะอุ่นอยู่นั่นนะคะแต่ยอดโบสถ์ยังเห็นอยู่ชอบมากชอบหิมะค่ะโอ้ยไม่อยากไปกายภาพบำบัดเลยตอนรายงานอากาศนั้นก็ไม่แน่ใจว่าหิมะจะเยอะขนาดนี้ไงคะเพราะตกไม่กี่ชั่วโมงแต่โอ้หิมะเยอะขนาดนี้ประทับตามือก่อนนะคะปึ๊บนี่มันมีช่วงหนึ่งอันนั้นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะตกมาปอบมาแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าพื้นข้างหน้าจะเป็นน้ำแข็งค่ะเหมือนกระจกเลยค่ะพอเหยียบไปจะดังควบแล้วก็หิมะจะอยู่ข้างล่างนะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดโฟมชอบมากเลยนั้นเคยเห็นครั้งเดียวตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะคะเคยเห็นบรรยากาศแบบนั้นแค่ครั้งเดียวใครนั่นน่ะหางตูบหางลูบไปลูกไปถ้าหากอยู่ถ้านั่งรถไปในป่านะคะตอนนี้จะเห็นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จะเห็นรอยพวกกระรอกเป็นรอยกระรอกรอยนักคุณแล้วก็เม่นนะคะไปลูกปะไปกายภาพบำบัดก่อนนะไปลูกปะโอ้โหเขาสั่นแล้วแม่ว่าพาเขาขึ้นไปเถอะแต่รองเท้ายางเนี่ยจะดีอย่างนึงไม่รู้ว่าคู่นึงใช้ได้นานแค่ไหนอะเล็บยาวเดี๋ยวจิกรั่ว ถุงจะรั่วไปลูกปะกลับนะนี่ราคาสวนโอ้ยมีความสุขจริงๆค่ะคนเราเกิดมาอย่าหาความทุกข์ให้ตัวเองพอมีความรู้สึกว่าจะทุกข์สลัดมันออกไปเลยค่ะบางครั้งนะคะพอทุกข์ใจอยู่จะเตือนตัวเองว่าเราจะทุกข์ไปทำไมแล้วมันก็คลายทุกข์ไปได้นะคะน่าละลายแล้วขอให้ได้สักแปลงหน่อยเธอตรงเนี้ยเนี่ยค่ะดูสิชอบสวยมากเลยด้านหน้าดูสิคะบนไม่อกแสบบินแสดงว่าอกแสบมาทำรังอยู่ตรงนี้เห็นนกเหรอลูกเหรอน้องเห็นนกเหรอลูกอกแสบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนอกแสบอยู่ตรงไหนไม่มีเขานี่ก็เหงาค่ะไหนอยู่ไหนลูกอย่าไปไล่นะอย่าไปไล่นะแม่ว่าเลี่ยงไปดีกว่าบางคนน่ะพาหมามาเดินเนี่ยความรับผิดชอบไม่มีปล่อยให้หมาตัวเองถ่ายเรี่ยราดค่ะแล้วบางตัวเนี่ยต้องเดินไปข้างนอกเนี่ยค่ะหมาเขาคงท้องผูกท้องท้องร่วงโหถ่ายไว้แย่มากนั่นน่ะนั่นนั่นอกแสบว่าไงลูกโอ้ยอกแสบได้ไส้เดือนกี่ตัวแล้ววันนี้อกแสบนานบินไปแล้วจะอยู่ตัวเดียวอกแสบเนี่ยค่ะสังเกตจะอยู่ตัวเดียวมาแล้วไปใครเอ่ยนั่นน่ะเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ร้องเสียงไม่ดีค่ะเป็นคนที่คนต้องปอดใหญ่นะคะถึงจะร้องเพลงได้เพราะ
อย่างพวกคนผิวดำเนี่ยเสียงใหญ่ใหญ่เสียงใหญ่นักร้องดังๆที่เป็นคนผิวดำเนี่ยเยอะนะคะไปเตรียมตัวไปกายภาพบำบัดก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมแวะมาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ